เล็กซี่ขยี้ดาราค่ะอู้มีระดาค่ะต้องบอกเลยค่ะผู้ชมค่ะว่าวันนี้นะคะถึงแม้ว่าสภาพอากาศนะคะจะโอ้โหครับคลุ้งไปด้วยฝุ่นค่ะไม่เป็นไรนะคะส่งกำลังใจให้กับทุกคนค่ะขอให้ยืนหยัดแล้วก็สู้กันต่อไปออกจากบ้านค่ะก็ป้องกันฝุ่นกันด้วยนะคะใส่หน้ากากอนามัยค่ะรวมไปถึงหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝุ่นนะคะเพราะอะไรรู้ไหมคะปัจจุบันนี้แอปพลิเคชันมีการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันในการดูค่ะว่าพื้นที่ไหนนะคะมีฝุ่นมากน้อยแค่ไหนเพียงแค่เราสัมผัสเข้าไปในที่โทรศัพท์มือถือผ่านแอปพลิเคชันก็รู้แล้วว่าจุดไหนเนี่ยมีหมอกคลุ้งมีฝุ่นคลุ้งนะคะเราก็สามารถหลีกเลี่ยงได้แต่ถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆใส่หน้ากากอนามัยหรือป้องกันคนที่คุณรักไม่ให้ออกไปไหนจริงๆนะตอนนี้หลายโรงเรียนเนี่ยนะคะก็มีการประกาศนะให้หยุดเรียนนะก็ประมาณ400 500กว่าโรงเรียนแล้วกันเนาะประมาณนี้แต่ก็ไม่รู้ว่าการแก้ไขปัญหาตรงนี้จะช่วยได้มากน้อยขนาดไหนแต่ยังไงก็ตามแต่อย่าลืมดูแลตัวคุณเองและคนที่คุณรักแล้วกันเพราะคือโดยเฉพาะเด็กๆอ่ะคุณแม่บางทีไปโรงเรียนน้องก็ไม่ได้มาใส่หน้ากงหน้ากากใช่ไหมออกไปสู่อากาศข้างนอกแต่บางครั้งบางทีการหยุดเรียนเนี่ยก็ไม่รู้จะช่วยแก้ปัญหาหรือเพิ่มภาระให้ผู้ใหญ่เพราะบางคนก็ไปทำงานก็ไม่รู้จะเอาลูกไปฝากแต่อย่างน้อยคือการแก้ปัญหาก็ถือว่าเป็นการแก้ปัญหาการแก้ปัญหาถึงแม้หลายๆคนบอกว่าเป็นการแก้ปัญหาปลายเหตุก็ยังดีที่ทำนะคะเมื่อวานนี้มีเรื่องนึงด้วยยังไงคะเขาบอกว่าให้เอาน้ำตาลเอาน้ำอ้อยเอาน้ำหวานๆเนี่ยฉีดบนอากาศเห็นบอกว่าจะทำวันนี้แต่สุดท้ายเนี่ยไม่ทำแล้วนะคะเพราะกลัวประชาชนค่ะได้รับความเดือดร้อนมากกว่าเพราะน้ำตาลหรือว่าน้ำหวานๆเนี่ยมันจะทำให้ตัวเราเหนียวหนึบหนักใช่ไม่น่าจะโอเคแต่อย่างน้อยก็เห็นทิศทางในเรื่องของการร่วมด้วยช่วยกันในการแก้ปัญหาแต่อย่างนึงเนี่ยจะมารอให้แบบทางภาครัฐหรือผู้ใหญ่ของประเทศมาแก้ปัญหาอย่างเดียวก็ไม่ได้มันต้องทุกคนนะจะไปพึ่งก็ไม่ได้เพราะว่าบางครั้งบางทีเนี่ยด้วยเราก็ต้องเข้าใจว่าปัญหาตรงนั้นก็ต้องแก้อยู่แล้วส่วนหนึ่งมันต้องแก้แต่อย่างที่สองก็คือหลายๆคนคุณแม่หนูเดินทางไปต่างจังหวัด คือรู้นะว่าตอนนี้มลภาวะไม่โอเคแต่ก็มีหลายคนเผากันอยู่นั่นน่ะริมถนนหรือรถที่มีควันดงควันดำอ่ะไม่น่าจะขับออกมาได้อันนี้ถือว่าหลายคนไม่ได้ตระหนักหรือเห็นความสำคัญตรงนี้ค่ะดิฉันขอพูดนิดนึงพอน้องอู๋พูดเรื่องรถควันดำนะคะขอโทษนะคะเขาบอกว่ามีการไปตรวจแล้วค่ะรถในกรุงเทพไม่มีรถควันดำนะคะตรวจไม่พบเลยสักคันนึงอันนี้ก็วอนค่ะกลับไปตรวจใหม่อีกทีนึงเพราะดิฉันเห็นกับตาค่ะควันดำเป็นเยอะมากจริงก็ไม่ตรวจไม่เจอแต่เวลาเราขับบนถนนเราเจอบ่อยๆนะเจอบ่อยมากใช่รถเมล์รถบรรทุกรถเก่ารถกระบะอะไรอย่างเงี้ยที่ใช้เพราะฉะนั้นตรงเนี้ยอ้วนมาตรการมันต้องเข้มมากขึ้นแล้ว2คนต้องมีจิตสำนึกไม่ใช่ว่าให้ใครมาช่วยบางทีตัวคุณเองเนี่ยแหละเผาฟืนเผาไฟเผาขยะข้างทางหรือว่าอะไรก็ตามแต่มันล้วนแล้วแต่ทำให้เกิดมลภาวะมีทั้งนั้นเลยคือเรื่องของอากาศเนี่ยส่งผลไปถึงอะไรรู้มั้ยหลายๆคนบอกว่าอ้าวฉันไม่ได้เผาหญ้าฉันไม่ได้จุดคบเพลิงที่จะต้องมีควันออกมาขอโทษนะคะเพียงแค่คุณทิ้งขยะคุณก็เป็นมลภาวะทางอากาศแล้วเพราะอะไรขยะเหล่านั้นค่ะผู้ชมขาก็ทำให้มีการเผาไหม้เกิดขึ้นถูกไหมคะคือไปแหล่งช้อปปิ้งเอาถุงผ้าไปเริ่มต้นจากตัวคุณเองก่อนเลยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยคิดไว้เลยค่ะว่าเราเนี่ยก่อให้เกิดมลภาวะรวมไปถึงค่ะมลภาวะทางปากทางอารมณ์อันนี้น่ากลัวกว่าฝุ่นอีกนะคะมลภาวะทางปากทางอารมณ์คือการโพสต์ด่าโพสด่าว่าโอ้ยอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้ไงโอ้ยดิฉันปวดกระโหลกมากเพราะอะไรฝุ่นนิดนึงก็ด่ากันแล้วอ่ะฝุ่นหน่อยนี่ก็ด่ากันแล้วช่วยกันแก้ไขสินะคะซึ่งวันนี้ค่ะคุณผู้ชมขาแขกรับเชิญของเราเนี่ยเขาฝ่าฝุ่นมาหาเราโดยเฉพาะเขาบอกว่าถึงแม้ว่าฝุ่นจะคละคลุ้งแค่ไหนแต่แขกรับเชิญของเราไม่สนโดนแคร์ค่ะเพราะผู้ชายคนนี้ค่ะเป็นหนุ่มฮอตในโลกโซเชียลนะคะแล้วก็มีผลงานการเล่นภาพยนตร์ตอนนี้กลายเป็นขวัญใจของเก่งกว่าเป็นขวัญใจของสาวแท้ไปเรียบร้อยแล้วนะคะเขาบอกว่าหนุ่มคนนี้ค่ะมีนามว่าสจ๊อบธนวัฒน์นะคะหรือว่า
ผู้ชายสายหวานรอเดี๋ยวนี้เขามีผู้ชายสายหวานกันด้วยจริงๆแล้วหลายคนบอกว่าเห็นน้องแล้วมลภาวะทางใจมันหายไปเลยอ่ะเพราะว่าหลายๆคนต้องกดไลค์รัวๆนะคะเนื่องจากว่าหนุ่มน้อยคนนี้โอ้โหส่องประกายความเจิดจรัสจ้าเขาบอกเลยว่าหลายคนเขาบอกต่อกันมาว่าละมุนสุดๆเขาแบลจริงๆถ้ามีโอกาสนะได้ไปติดตามในส่วนของ TikTok เอ่ย Facebook ที่มีชื่อว่าสจ๊อบธนวัฒน์คนนี้มีคนติดตามเป็นหลักแสนเลยคุณแม่แต่ว่าจริงๆแล้วหลายคนก็น่าจะอยากรู้นะว่าเฮ้ยแล้วเขาเป็นใครมาจากไหนวันนี้เดี๋ยวเราจะพาไปทำความรู้จักแต่ว่าให้ดูคลิปกันก่อนว่ามีความละมุนมีความเป็นหนุ่มสายหวานจริงๆอ่ะโอ้อันนี้คือเรื่องจริงนะคะหวานมากๆเลยค่ะรวมไปถึงค่ะต้องบอกแบบนี้ตอนนี้เขาบอกว่าหนุ่มสจ๊อบเนี่ยนะคะกลายเป็นขวัญใจของเน็ตไอดอลชื่อดังรู้ไหมคะใครน้องรัตหนูรัตน้องหนูรัตค่ะเขาบอกว่าเขาชื่อจ๊อบมาพี่สจ๊อบน่ารักมากหนูเนี่ยแอบปลื้มมาโดยตลอดน้องหนูรัตเขาบอกแบบนี้เลยค่ะว่าคนนี้แหละหนูปลื้มคนนี้แหละหนูเลิฟนะคะวันนั้นที่น้องบอกที่เรามีการต่อสายโฟนอินใช่ไหมคุณหนูรัตแล้วหนูรัตบอกว่าหนูรัตปลื้มแล้วก็ชอบมากอ๋อก็คือน้องสจ๊อบนั่นเองวันนี้เราก็เลยเชิญมานะคะสำหรับผู้ชายสายหวานจริงๆหลายคนรู้จักน้องแล้วแหละแต่มีอีกหลายคนบอกว่าคุยกว่าจะมาเป็นสายหวานสายแบ๊วแล้วกว่าที่จะเข้าสู่วงการได้ขนาดนี้ทำให้หนูรัดปลื้มปริ่มแบบฝุดๆเนี่ยต้องบอกกันก่อนว่าจริงๆแล้วเป็นคนจังหวัดอะไรเป็นคนที่ไหนและตอนนี้เรียนอยู่ชั้นไหนเพราะหน้าแบ๊วหน้าละอ่อนมากอ่ะคุณแม่ลองดูสิว่าหน้าซ่าหน้าอ่อนมากหน้าละอ่อนแบบนี้เลยค่ะคุณผู้ชมขาต้องบอกแบบนี้นะคะว่าหลายๆคนเนี่ยมีโอกาสได้เห็นคลิปแล้วแหละนะคะแต่หลายๆคนบอกว่าอยากให้รายการของเราเนี่ยสัมผัสตัวจริงวันนี้มาสัมผัสในรายการอย่างแน่นอนเอาแฟนคลับคนรักสจ๊อบค่ะรายงานตัวได้เลยนะคะรวมไปถึงค่ะแฟนรายการค่ะกดไลค์กดแชร์กันไม่ได้เลยที่แฟนเพจ CS8 ค่ะหลังจากนั้นส่งคำถามส่งข้อความส่งเรื่องราวมาพูดคุยกับน้องสจ๊อบได้นะคะรวมไปถึงจานลูกทีวีรับชมเราได้ทั่วโลกเว็บไซต์ที่ดูสดๆอยู่ตอนนี้ค่ะ www.channel8thailand นะคะรวมไปถึงค่ะแอปพลิเคชันดาวน์โหลดไปได้เช่นกันที่ App Store หรือ Play Store หลังจากนั้นพิมพ์คำว่า Channel 8 Thailand ค่ะรวมไปถึงอีกหลากหลายช่องทาง Instagram YouTube แล้วก็นะคะอีกหนึ่งช่องทางนะคะนั่นก็คือในส่วนของ Facebook ด้วยนะคะก็เสิร์ชไปได้เช่นกันที่Channel 8 Thailand ค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเจอกันอย่างแน่นอนนะคะสำหรับน้องสจ๊อบธนวัฒน์พิมพ์พยอมหนุ่มน้อยคนนี้จะน่ารักสดใสขโมยหัวใจคุณมากน้อยขนาดไหนฝากกดไลค์กดแชร์กันไปเยอะๆหรือติดตามผ่านช่องทางอะไรก็ตามแต่วันนี้พลาดไม่ได้สะดวกช่องทางไหนเลือกติดตามได้ตามใจคุณแต่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเจอกันกับช่วงคนดังขอโชว์ครับทุกคนไม่ต้องตกใจนะครับวันนี้นะครับจ๊อบมีกิจกรรมดีๆให้ทุกคนได้ร่วมสนุกนะครับโดยที่จะมีรางวัลมูลค่า 70,000 บาทนะครับทุกคนซึ่งง่ายมากๆนะครับเพลงเลิกร้องไห้ได้แล้วเดี๋ยวไม่สวยเอานะเธอคิดสว่าที่ผ่านมาเป็นแค่เพียงOh, oh, 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 oh,
ช่วงคนดังขอโชว์มาแล้วค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะพิธีกรทำงานแบบตัวสั่นกันเลยทีเดียวค่ะเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าแขกรับเชิญของเราหล่อมากๆจริงหน้าหวานมากๆจริงค่ะใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะคะรบกวนเลยค่ะกดไลค์กดแชร์กันไปได้เลยนะคะที่แฟนเพจ CS8 ค่ะส่งคำถามส่งข้อความมาพูดคุยกับเราได้เลยนะเพราะตอนนี้เนี่ยน้องจ๊อบอยู่กับเราแล้วแฟนคลับมารายงานตัวได้เลยนะเขาบอกว่าสวัสดีค่ะพี่จ๊อบว้าวว้าวว้าวน่ารักจังเลยนะคะชอบพี่จ๊อบค่ะโอ้โห FC มารายงานตัวเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งวันนี้รายการคนดังขอโชว์ของเราได้รับเกียรติค่ะจากหนุ่มดาวรุ่งชื่อดังนะคะจากเน็ตไอดอลสายหวานนะคะกลายมาเป็นพระเอกดาวรุ่งของวงการบันเทิงค่ะขอต้อนรับนะคะน้องสจ๊อบธนวัฒน์พิมพยอมค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหเมื่อกี้นั่งดูเป็นเพลินเลยนะคะเดี๋ยวต้องถามนิดนึงผู้ชายสายหวานแตกต่างจากผู้ชายทั่วไปยังไงสำหรับคำจำกัดความของเราคำนี้คิดว่าก็เป็นตัวของตัวเองครับเป็นตัวของตัวเองแล้วเราสามารถแบบว่าเฮฮาได้ทุกที่สถานการณ์ครับจะเป็นคนที่อยู่ใกล้เฮฮาได้ทุกที่ถึงความละมุนความนุ่มนิ่มความหวานหวานอยู่ในตัวอะไรอย่างนี้คือวันนี้ค่ะผู้ชมคะเราจะมาทำความรู้จักกระดับเจาะลึกนะฮะถึงพระเอกดาวรุ่งคนนี้เพราะว่าผลงานเนี่ยเราเห็นแล้วขอแต๋วแตกนะคะนั่นคือผลงานเรื่องแรกของน้องสจ๊อบเลยนะคะต้องถามกันแบบนี้จากเน็ตไอดอลจากคนที่ลงคลิปเข้าสู่วงการบันเทิงน้องเนี่ยชื่อสจ๊อบตั้งแต่เกิดเลยไหมคะความจริงครับจ๊อบชื่อจ๊อบอย่างเดียวครับชื่อจ๊อบตรงนี้ด้วยคาแรคเตอร์เราอะไรเงี้ยครับแล้วก็คนชื่อจ๊อบเนี่ยมันมีซ้ำใช่ไหมครับจ๊อบก็เลยเอาคำเนี้ยมาตั้งเป็นสจ๊อบเป็นสจ๊อบไม่ใช่สตีฟจ๊อบนะคะต้องบอกตอนแรกก็เข้าใจว่าที่มาคือสตีฟจ๊อบอ๋อคือใช้คำว่าสจ๊อบเหมือนแบบสต๊อปสมัยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมซึ่งตอนแรกก็จะชื่อต๊อปชื่อไม้ตอนหลังแบบเดี๋ยวนี้ก็ต้องมีสองพยางค์มาสร้างความแตกต่างคนชื่อโบก็จะเป็นโบกี้เอ่ยโบบี้เอ่ยอะไรอย่างนี้โบกี้อะไรก็ว่ากันไปก็เป็นนางสจ๊อบใช้ชื่อนี้มาคุณพ่อคุณแม่คุณปากมะหรือคุณพ่อคุณแม่เรียกจ๊อบคือความจริงครับตอนคือจอบว่าชอบเริ่มทำคลิปเนี่ยตอนมัธยมใช่ไหมครับแล้วเป็นช่วงประมาณม.3 ม.4 อะไรเงี้ยเราก็เริ่มคิดแล้วเฮ้ยเราจะเปลี่ยนคาแรคเตอร์ตัวเองแบบไม่อยากชื่อซ้ำคนอื่นเอาสอเสือมานำหน้าดีไหมคราวนี้จอบก็เอาสอเสือมานำหน้าก็เป็นสจ๊อบครับแล้วนี้พ่อแม่อะไรเงี้ยคือเวลามีคนมาเม้นใน Facebook อะไรครับคุณแม่กับพ่อก็จะเห็นครับว่าสจ๊อบอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าบางทีใช่เขาจะแบบจำได้เขาจะจำได้นี่คิดตั้งแต่ตอนน้องเด็กๆเลยนะอันนี้เด็กอันนี้คือกี่ปีละอันนี้สจ๊อบกี่ปีละตอนม.5ม.5คืออันนี้ตอนม.5แต่ว่าถ้าดูในส่วนของทรงผมเนี่ยรู้เลยว่าเป็นเด็กมัธยมแต่ปัจจุบันนี้อายุเท่าไหร่หน้ายังใสอยู่เลยอ่ะตอนนี้เหรอครับตอนนี้20ปี20เอาความเป็นจริงถ้าเกิดตัดผมทรงนี้ก็ยังคงหน้าเหมือนเดิมเหมือนสตาร์ทเอาไว้เออจริงก็หน้าเด็กแต่เขาคมชัดขึ้นใช่ๆแต่จริงๆแล้วน้องเริ่มมีคนสนใจเนี่ยตั้งแต่อายุเท่าไหร่ที่เราเริ่มทำเป็นคลิปนี้ค่ะเป็นคลิปต่างๆลงโซเชียลถ้าเริ่มมีคนเข้ามาติดตามเนี้ยครับเมื่อตอนม.5จะมีคนติดตามประมาณ20,000แล้วก็มา40,000แล้วก็50,000อะไรเงี้ยมันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆขึ้นมาเพราะอะไรจ๊อบคิดว่าจ๊อบคิดว่าขึ้นมาเพราะอะไรคะเพราะอะไรเหรอครับเพราะว่าอาจจะเป็นเราขายความกล้าของเราเองมั้งเราลงคลิปเยอะขึ้นเต้นอะไรเมื่อก่อนก็เต้นนะคะนี่ไงจุดเริ่มต้นก่อนว่าการถ่ายคลิปเนี่ยทำไมเราถึงเลือกที่จะถ่ายคลิปเพื่อนคนอื่นอาจจะไม่กล้าเขินๆแต่ทำไมเรากล้าที่จะถ่ายคลิปตอนนั้นจอมไม่ได้คิดว่าจะเอาให้คนแชร์อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเห็นแบบว่าเดี๋ยวนี้แอปพลิเคชันมันมาใหม่ๆเราก็อยากจะลองเล่นอะไรเงี้ยครับจอมก็เลยเห็นเขาคือก็แบบเห็นเขาทำกันแล้วลองทำบ้างแล้วก็ไม่คิดว่าจะมีคนแชร์อะไรเงี้ยหลังจากนั้นก็เริ่มทำคลิปเรื่อยมานะฮะจำได้ไหมว่าคลิปแรกที่เราเคยลงในโซเชียลเนี่ยคือคลิปอะไรเมื่อตอนม.5ใช่ไหมใช่คือคลิปอะไรคะคลิปที่เป็นทำหน้าแบบว่าเอาพวกเมื่อก่อนใช่ครับสีแมจิมาจุดๆหน้าแล้วก็ปิดหน้าอะไรเงี้ยแล้วก็ทำหน้าแบบปากเบี้ยวตอนนี้คือคลิปแรกคลิปนี้คือคลิปแรกในโซเชียลค่ะใช่ครับเพราะแต่น้องก็มีความสามารถนะที่มาดูแบบนี้ดูไม่ใช่สต๊อปเลยอ่ะ
แต่ว่าคลิปนี้มีเริ่มมีคนสนใจเรามากขึ้นตั้งแต่ตอนนั้นแล้วเหมือนประหนึ่งว่าแบบเหมือนคนจีนทำกันเยอะเหมือนกันนะจากหน้าบอกว่าไม่หลอกก็ทำคลิปป๊อปมาดู after กันว้าวคือคลิปนี้คือคลิปที่เขานิยมกันมากคือตอนแรกเนี่ยนั่งขี้เหร่ปุ๊บเอามือมาแปะกล้องอ้าวหน้าหล่อเลยผ่านการใช้ครีมผ่านการใช้ครีมบางคนใช้ใบก้อนบางคนใช้ยาทายานะก็หลังจากนั้นก็โด่งดังเลยหลายๆคนก็รู้จักสจ๊อบมากขึ้นนะฮะส่วนใหญ่กลุ่มแฟนคลับเป็นกลุ่มไหนเพราะเรายังเป็นมัธยมอยู่นะตอนนั้นอะตอนนั้นก็จะเป็นเด็กๆครับประมาณม.2 ป.ประถมอะไรเงี้ยครับผู้หญิงหรือผู้ชายผู้หญิงครับเสียเป็นน้องผู้หญิงน้องมัธยมวัยฮอร์โมนอะไรเงี้ยแต่จริงหน้าตาแบบนี้ก็น่าจะมีกลุ่มเพศที่3มีครับมีเยอะอยู่ครับมีเยอะอยู่ในช่วงหลังๆเริ่มเพิ่มขึ้นเอาล่ะแต่ว่าวันนี้พี่เล็กซี่น้องอะเป็นที่รู้จักหน้าตานี่ดูเป็นหนุ่มเมืองกรุงมากเลยแต่ในความเป็นจริงน้องบอกไม่ใช่จ้าเป็นหนุ่มตจวอ่ะเป็นคนจังหวัดอะไรพื้นเพเป็นคนจังหวัดที่ไหนเจ้าเป็นคนจังหวัดนครสวรรค์นครสวรรค์ใช่หนุ่มเหนือนะหนุ่มเหนือภาคกลางภาคกลางภาคกลางอยู่ใกล้กรุงเทพนี่เองแต่ว่าณปัจจุบันได้ข่าวว่าย้ายมาอยู่กรุงเทพแล้วแล้วมาเรียนต่อที่กรุงเทพแล้วตอนนี้เรียนอยู่ที่ไหนยังไงคะเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพครับเขตรังสิตครับอ๋ออยู่แถวรังสิตเรียนคณะอะไรคะตอนนี้จบเรียนนิเทศสาขาการสื่อสารตาครับนี่ก็คือตรงกับสายงานที่เราทำเลยอะไรประมาณนี้แล้วพอเข้าไปในมอกรุงเทพเป็นที่เกลียวกราวกรี๊ดกราดอะไรของบรรดาแบบสาวๆกลุ่มเพื่อนอะไรอย่างงี้บ้างมั้ยก็มีรุ่นเพื่อนๆกันอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีรุ่นน้องที่แบบว่าเขารู้จักใน Facebook เขาก็เข้ามาทักทายอะไรเงี้ยครับบ้างแล้วก็น้องๆที่ยังเรียนมัธยมอยู่เขาก็อยากจะเข้ามงเทพมาด้วยก็เป็นไอดอลของน้องๆมัธยมนะคะต้องถามแบบนี้ว่าเราเข้าสู่วงการโซเชียลเนี่ยตั้งแต่มัธยมเลยนะคะย้อนกลับไปขอนั่งทาแมชชีนย้อนกลับไปหน่อยเป็นหนุ่มนครสวรรค์เรียนที่โรงเรียนอะไรคะจบเรียนที่โรงเรียนโพธิสารศึกษาครับนครสวรรค์นครสวรรค์โพธิสารก็จะมีอยู่แถวตลิ่งชันด้วยแต่นี่อยู่แถวนครสวรรค์นะไม่ใช่ย่านตลิ่งชันนะแต่ว่าณตอนนี้อย่างที่บอกเลยว่าจริงๆแล้วเป็นหนุ่มที่ถ้าเกิดเราดูในคลิปอะน้องอัดคลิปตั้งแต่ม.5 หน้าใสหน้าละอ่อนหน้าหล่อมากเลยแต่ว่าหล่อแบบนี้มาตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่เกิดเลยหรือเปล่าหรือความหล่อเพิ่งเกิดจรัสขึ้นเมื่อไหร่ก็จบเนี่ยได้ก็คือหน้าอันนี้คือหน้าพวกนี้ครับก็คือได้ทำบ้างแล้วครับหน้าพวกนี้คือได้ทำบ้างแล้วคือเจ้าทำศัลยกรรมตอนเริ่มทำตอนม.4 ครับหน้าไม่เหมือนทำเลยอ่ะนี่คือหน้าตอนเป็นเด็กนี่คือผ่านการทำศัลยกรรมแล้วใช่ครับคือครั้งแรกที่เจ้าทำศัลยกรรมคือตัดปากครับก็ตอนม.4แล้วก็มีแบบว่าฉีดนู่นฉีดนี่แล้วเก็บตังค์เองนะครับฉีดนู่นฉีดนี่บ้างอะไรเงี้ยครับแล้วพอขึ้นมาม.6 เนี่ยก็เริ่มมีทางคลินิกนะครับติดต่อมาให้เป็นพรีเซนเตอร์เราก็ได้จ็อบก็ได้ทำคือปกตินะจ็อบมีดั้งอยู่แล้วควรเดิมเลยไม่อยู่แล้วครับก็ได้ทำเป็นคางจมูกอะไรเงี้ยครับที่ไทยแล้วก็พอเสร็จแล้วครับก็อันนี้คือทำแล้วครับน่าดูไม่ขัดเป็นคนที่ทำศัลยกรรมแล้วไม่เหมือนทำศัลยกรรมเลยอะแล้วทีนี้ก็ไปแก้ที่เกาหลีครับหมดเลยไปแก้ด้วยใช่ก็อันนี้คือทำหรือเปล่าคะชุดสีชมพูเสื้อสีชมพูอันนี้ทำที่ไทยครับมันจะมีรูปใน Facebook อยู่ครับที่หน้าเดิมครับตอนม.4 ม.3 หน้าเดิมของเราเป็นยังไงอะเดี๋ยวไม่รู้ใน Facebook ดูได้ไหมครับแต่เราเคยเห็นรูปนึงอะเป็นรูปที่น้องลงตอนวันเด็กนี่หรอนี่ปะอีกอันนึงครับดำๆปากใหญ่ๆเดี๋ยวภาพมันน่าจะไหลไปเรื่อยๆให้ทีมงานลองหาดูด้วยเพราะว่าเราดูตรงนี้พี่เล็กซี่เรามีความรู้สึกว่าน้องเป็นคนที่แบบทำศัลยกรรมแล้วไม่เหมือนทำเลยอ่ะสรุปแล้วตอนที่ทำเมืองไทยทำอะไรบ้างแล้วไปเกาหลีทำอะไรบ้างจบทำที่ตอนอยู่ที่ไทยนะครับทำคางแล้วก็จมูกครับแล้วทีนี้รู้สึกว่ามันจบชอบความเป็นธรรมชาติมากกว่าก็เลยไปแก้เอาเก็บเงินไปแก้ที่เกาหลีก็คือไปแก้จมูกใหม่ครับแล้วก็ทำยกมุมปากแล้วก็แก้คางใหม่แล้วก็ทำตาครับแล้วก็รักยิ้มแล้วก็ฉีดไขมันครับทำเยอะมากแต่ไม่เหมือนอันนี้ไปพยายามเหมือนไม่ทำไปเหมือนกันเราก็พยายามมองหน้าอยู่ว่าเฮ้ยหน้านี่คือทำแล้วหรอนี่คือทำไมมันดูละมุนแล้วมันดูเนียนมากอ่ะจริงๆที่น้องบอกมาตาก็ไม่เหมือนทำจมูกก็เหมือนธรรมชาติปากนี่ถ้าไม่บอกก็ไม่รู้ว่าจะคางมันทุกอย่างมันละมุนไปหมดเลยอ่ะมันเป็นธรรมชาติมากเป็นคนที่แบบหรือพื้นฐานเดิมเราโอเคอยู่แล้วหรือเปล่าพื้นฐานเดิมไม่รู้จ้อไม่รู้ว่าโอเคไหมแต่ว่าคนก็พูดว่าแบบโอเคอยู่แล้วแต่ว่าโช
จ๊อบชอบแบบอย่างเราก็อยากเก็บรายละเอียดบนใบหน้าให้มันดูแบบให้มันชัดขึ้นองศาอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้คือเป๊ะทุกองศาจริงๆทั้งตาทั้งจมูกหน้าเขาดูหน้าเขาดูคมขึ้นชัดขึ้นขึ้นกล้องเลยนะคืออยู่ในจอเนี่ยหน้าเขาดูคมชัดขึ้นนะตอนถ่ายรูปเนี่ยโอเคดูเป็นผู้ชายหวานๆแต่พอมาในอยู่ในจอเนี่ยหน้าเขาดูคมหน้าเขาดูชัดจมูกชัดปากชัดชัดมากถามอย่างนี้ดีกว่าน้องสจ๊อบบอกว่าผมทำศัลยกรรมตั้งแต่ม.4ครับคุณพ่อคุณแม่ว่ายังไงบ้างค่ะคือครั้งแรกที่จ๊อบไปทำเนี่ยคือจ๊อบแค่พูดครับตอนม.4ว่าแม่อยากทำปากจังเลยคือตอนเด็กๆปากจ๊อบใหญ่ครับใหญ่มากๆเลยแล้วก็ไม่เป็นทรงครับหมายถึงใหญ่ทั้งบนทั้งล่างเลยหรอใช่ครับใหญ่มากแล้วก็ไม่เป็นทรงเลยแล้วทีนี้ก็เก็บเงินครับแล้วก็แอบแม่ไปทำอ๋อใช่แล้วก็คือหมายถึงบอกแม่แต่ตอนไปทำไม่บอกอย่างนี้หรอใช่ครับตอนไปทำไม่บอกแล้วตอนทำอายุถึงหรือยังอายุถึงแล้วแล้วสุดท้ายคุณแม่ก็ต้องมาเซ็นอ๋อคุณแม่ก็ต้องเซ็นรับทราบเซ็นรับรองด้วยนะฮะซึ่งคุณแม่พอรู้ว่าลูกจะต้องไปทำสัญญากรรมคุณแม่บ่นไหมบ่นไหมก็บ่นครับแต่สุดท้ายแบบแม่ก็เป็นคนรักสวยรักงามอ่ะครับแม่ก็ชอบเหมือนกันแล้วแม่ก็เริ่มแบบฉีดโบท็อกอะไรเงี้ยตามเราตามลูกอย่างเงี้ยแม่ก็ไปทำที่เกาหลีพร้อมจ๊อบอ่ะครับหมายถึงทางเกาหลีติดต่อมาหรือเราเป็นคนที่ติดต่อไปเพื่ออยากจะไปทำเองคะคือจ๊อบเนี่ยเป็นตอนนี้ขอไม่พูดโรงพยาบาลแล้วกันคือตอนแรกจ๊อบเป็นพรีเซนเตอร์ของโรงพยาบาลนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ส่วนจ๊อบก็พูดตรงๆครับคือตอนนี้ก็แบบว่าบางอย่างจ๊อบก็ไม่ได้ทำที่เขาครับก็เสี่ยงเงินทำเองแล้วนะครับแต่ว่าก็เคยเล่นด้วยมีทั้งอันนี้อันน่าทำแล้วเนาะยังไม่ได้ทำครับอันนี้คือมีฉีดนู่นฉีดนี่เฉยครับตอนยังไม่ได้ทำที่เป็นศัลยกรรมยังไม่ทำมีแต่พึ่งนวัตกรรมอะไรอย่างนี้บ้างแต่ว่าคุณแม่จริงๆแล้วน้อยคนนักนะผู้ชายอ่ะไม่จำเป็นต้องออกมาบอกก็ได้ว่าทำอะไรบ้างเพราะถึงไม่บอกคนก็ไม่รู้ว่าทำอยู่แล้วทำไมเราเลือกตัดสินใจที่จะบอกว่าเฮ้ยผมทำศัลยกรรมผมทำนั่นทำนี่ทำไมถึงเลือกจะบอกคนคือจอบมองว่าการศัลยกรรมครับไม่ผิดนะครับแต่ว่าก็ควรเลือกดูแบบความปลอดภัยอะไรเงี้ยครับแล้วก็น้องๆที่คิดจะทำอะไรเงี้ยก็ดูดีๆแล้วก็ลองปรึกษาคุณพ่อคุณแม่ก่อนนะครับมันเป็นแรงบันดาลใจแล้วอย่างนี้มีคนมาปรึกษาเราเยอะไหมคะเกี่ยวกับเรื่องของเคสทำศัลยกรรมอย่างเช่นแบบพี่จอบทำจมูกที่ไหนหรืออะไรเงี้ยเยอะเราทักในอินบ็อกคือมันจะมีอยู่ช่วงนึงที่จ๊อบรีวิวศัลยกรรมลง Facebook อะครับที่เป็นรูปภาพตอนนั้นก็จะมีคนแชร์ครับคนก็ทักมาถามเยอะหมายถึงว่าการเปิดเผยเรื่องการทำศัลยกรรมมันก็ทำให้มียอดคนติดตามเพิ่มมากขึ้นด้วยส่วนหนึ่งโอ้โหจริงๆแล้วทุกอย่างเลยนะกว่าจะมาเป็นน้องทุกวันนี้โอ้คือก็ต้องยอมรับอะว่าน้องดังได้เพราะหน้าตาด้วยดังได้เพราะความระมุนของเขาด้วยหน้าตาเนี่ยคือจุดขายอาถรรพ์มาแบบนี้เลยลงทุนกับหน้าตาของเราเนี่ยกี่บาทคะกี่ล้านครับหน้านี้หน้านี้เท่าไหร่จ๊ะถ้ารวมทั้งหมดนะครับที่เคยทำที่เกาหลีอย่างเดียวประมาณ1,500,000ครับโอ้ 1,500,000 นี่กับเด็กอายุ20ปีแต่ว่าเริ่มทำมั้งแต่เด็กๆหมายถึงสะสมมาเรื่อยๆเราได้เงินเยอะขนาดนั้นมาจากไหนเอาเริ่มต้นจากเด็กก่อนคือตอนนั้นเนี่ยจอบทำคลิปเราเริ่มมีผู้ติดตามใช่ไหมครับแล้วก็เริ่มมีคนมาจ้างรีวิวอะไรอย่างเงี้ยแต่คือแรกๆที่มีคนมาติดตามตอนนั้นจ๊อบยังที่มีเข้ามาแบบจ้างเป็นพรีเซนเตอร์จ้างรีวิวเงี้ยครับตอนนั้นผู้ติดตามจ๊อบประมาณ 40,000 50,000 60,000 นึงครับแล้วก็เก็บจ๊อบก็ทำเรื่อยๆครับเก็บแล้วก็พอมาถึงปัจจุบันตอนนี้ครับก็ได้ทำแบบว่าได้ทำเพชรเองมีธุรกิจเป็นของตัวเองก็คือทำขายส่งเพชรเองโอ้โหเพชรธุรกิจขายส่งแหวนเพชรแหวนเพชรครับเครื่องเพชรที่เป็นเพชรแท้ครับธุรกิจจากทางบ้านหรือเปล่าคะไม่ครับเป็นธุรกิจตัวเองในวัย20ปีเนี่ยนะคะใช่ครับเลือกจับธุรกิจเพชรเลยใช่มันความเสี่ยงมันสูงนะค่าใช้จ่ายมันสูงนะการลงทุนสูงนะใช่ครับคือโชคดีตรงที่จ๊อบเนี่ยเห็นเขาไลฟ์สดขายเพชรกันใช่ไหมครับแล้วทีนี้จ๊อบก็เลยความคิดเฮ้ยคือตอนนั้นเนี่ยจ๊อบมีเงินอยู่ก้อนนึงก็เป็นเด็กธรรมดานี่แหละครับแล้วเป็นเงินที่ได้จากพรีเซนเตอร์เนี่ยในเงินจำนวนนึงแล้วคราวนี้จ๊อบก็ไปลงทุนเพชรประมาณ50วงกะว่าจะมาไลฟ์สดขายครับแต่ว่าเป็นวง50วงตอนนั้นเริ่มต้นเงินทุนหลักล้านนะไม่ถึงครับประมาณ 400,000 โอ้ก็ถือว่าเยอะนะแต่มันก็เป็นวงเล็กวงใหญ่ผสมกันครับผสมกันใช่แล้วทีนี้จ๊อบก็มาไลฟ์สดสรุปว่าแบบไลฟ์สดเป็นช่วงนี้คือฐานจ๊อบอะครับ
จะเป็นเด็กๆอยู่แล้วที่ติดตามคราวนี้ก็ขายไม่ได้ครับขายไม่ได้เงินที่เราเก็บหอมรอมริบมาก็ลงทุนไปกับการขายเพชรแต่ขายไม่ได้เพราะแฟนคลับของเราคือเด็กน้อยไม่มีกำลังทรัพย์ใช่แล้วทีนี้จอบก็ทิ้งไลฟ์สดไว้ประมาณ1คืนครับแล้วถึงจะมาลบคราวนี้ก็มีผู้ใหญ่ติดต่อมาว่าน้องจอบขายส่งขายยังไงส่งยังไงพี่อยากจะรับจากน้องจอบอะไรอย่างเงี้ยครับก็คุยรายละเอียดกันคราวนี้เขาก็รับไปครั้งแรกนะคือก็เริ่มแบบ500วง 1,000 วง500วงเพิ่มขึ้นครับคราวนี้จอบก็แบบโอเคก็ตกใจครับเป็นคือตอนนี้ก็ดีใจครับที่แบบเราสามารถทำอะไรธุรกิจอะไรที่แบบว่าได้เยอะครับคืออารมณ์คล้ายๆกับเราคือประตูไปสู่กลุ่มลูกค้าคนอื่นอย่างนี้ถูกไหมคะก็คือว่าเราคล้ายๆกับพ่อค้าคนกลางที่ขายส่งให้กับอีกเจ้าหนึ่งไปแบบนี้แล้วการไลฟ์สดล่ะยังไลฟ์สดขายเพชรไหมไม่ขายเลยคือตอนนี้จอมทำขายส่งอย่างเดียวเลยครับโอ้โหแต่ว่าไม่ธรรมดานะเหมือนน้องเองนอกจากมีโอกาสดีๆเข้ามาอาจจะด้วยความโชคดีส่วนหนึ่งด้วยแต่จริงๆแล้วความกล้าก่อนกล้าที่จะทำก่อนกล้าครับเพราะว่าจอมเคยลงทุนอะไรอย่างเงี้ยคือจอมเป็นคนที่ชอบค้าขายตั้งแต่เด็กครับเมื่อก่อนก็จะแบบเฮ้ยเราใช้ครีมตัวเนี้ยคือเราดำไงครับเราก็ใช้ครีมตัวนี้เห็นผลเราหน้าใสเราขาวจอมก็ขายตั้งแต่เด็กเหมือนกันแล้วก็เลิกทำครับเพราะว่าแบบพอโตขึ้นเราก็อยากทำอะไรที่มันใหญ่มากขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็พอจอบได้มามีโอกาสตรงเนี้ยครับที่ขายเพชรได้เนี่ยจอบก็อยากคือความฝันจอบครับอยากจะมีรถตั้งนานแล้วคราวนี้ก็ออกรถโอ้โหคือจริงๆเราเริ่มหาเงินได้ตั้งแต่เด็กเอาไปว่านะตอนนี้20แสดงว่าน้องก็เริ่มทำสิ่งนี้มาตั้งแต่10กว่าซึ่งก่อนหน้านี้เราตอน10กว่าแล้วคงไม่ได้คิดเรื่องแบบหาตังค์ได้เยอะขนาดนี้เนาะมันคือความเสี่ยงอันนี้มันคือธุรกิจตัวเองอย่างเราอาจจะเล่นละครทำงานตรงนี้ไปเราไม่ต้องเสี่ยงอะไรเยอะแต่นี่คือลงทุนเป็นธุรกิจตัวเองแล้วเป็นธุรกิจที่ใหญ่ไม่ง่ายเลยนะคุณแม่ลงทุนเรื่องเพชรเรื่องอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็สามารถถือว่าประสบความสำเร็จได้ไหมในตรงนั้นจากจุดนั้นจอบถือว่าจอบประสบความสำเร็จครับเพราะว่าสิ่งที่เราแบบไม่อยากได้ไอ้สิ่งที่เราอยากได้เราก็ได้อะไรเงี้ยคือความฝันในเด็กไม่ใช่ว่าจอบเป็นคนหัวสูงครับแต่ว่าเราอยากจะได้นาฬิกาอย่างเงี้ยเราอยากจะได้กระเป๋าแบรนด์เนมอย่างเงี้ยเราอยากจะได้รถความฝันเรานั่นคือความฝันเราแต่ปัจจุบันเนี่ยจอบทำได้แล้วเราก็แบบก็ภูมิใจกับตัวเองพ่อแม่ก็ภูมิใจเริ่มจากทำอะไรเงินก้อนแรกที่ได้มาเราไปทำอะไรก่อนเงินก้อนแรกที่เก็บมาเรื่อยๆหรอครับทำหน้าครับทำหน้าก่อนอันนี้จริงทำหน้าก่อนเป็นอาวุธก่อนใช่เป็นอาวุธในการทำมาหากินสำคัญจะทำหน้าจริงอย่างที่สองพอมาเรื่อยๆอีกอย่างที่สองก็เอาก็แบ่งแยกมาจ่ายค่าเรียนอะไรเงี้ยค่าเรียนมาลงทุนทำธุรกิจใช่พอธุรกิจเริ่มโตเฮ้ยนี่คือหน้าเก่าเหรอมันมีอยู่หน้านึงครับที่แบบว่าตอนม.4เลยแบบว่าปากนี่ม.อะไรนี่ม.อะไรคะนี่ม.5อ๋อนี่ม.5นี่แต่ก็มาไกลนะแต่ก็มาไกลเหมือนกันนะจัดฟันด้วยจัดฟันแล้วก็อันนี้ปากทำยังคะยังไม่ได้ไอ้ทำรอบหนึ่งแล้วครับทำรอบนึงปากจอบทำทั้งหมด4รอบจมูก5โอ้โหกว่าจะได้หน้านี้น้องก็ลงทุนไปเยอะนะมีความพยายามเยอะมากอ่ะวกกลับมาเราเห็นหน้าเก่าแล้ว1ทำหน้าตัดสินใจทำหน้าก่อน2จ่ายค่าเทอม3ลงทุนธุรกิจพอจากลงทุนธุรกิจแล้วประสบความสำเร็จเอาเงินตรงนั้นไปทำอะไรต่อคะเงินตรงนั้นเหรอครับจอบก็เอาเงินตรงนั้นคือจอบจะจัดสรรเงินเพราะเมื่อก่อนนะจอบเคยแบบล้มอะครับแบบคือเราอาจจะเป็นคนหวังสูงไปแล้วด้วยครับตอนนั้นช่วงนั้นล้มจากธุรกิจที่ทำเหรอคะล้มจากแบบว่าก็นั่นแหละครับเป็นฟิลแบบอะไรไม่ใช่จู่ๆทำแล้วปังเลยก็มีปัญหามีปัญหาบ้างจบก็เลยเจ้าก็แบ่งแยกจัดสรรเงินครับก็ก้อนนี้ไว้เรียนแล้วก็อีกก้อนนี้ไว้กินใช้ประจำวันอะไรเงี้ยครับแล้วก็อีกก้อนนึงคือเอาจอพูดตรงๆครับวันที่จอบได้เงินก้อนแรกคือเงินเป็นก้อนนะจอบก็เอาไปออกรถแบบจอบออกสดเลยสดครับซึ่งพี่เล็กซี่เนี่ยมีโอกาสได้ติดตามน้องสจ๊อบตั้งแต่ตอนที่น้องยังไม่ได้ออกรถแล้ววันนึงน้องออกรถซึ่งหลายๆคนเนี่ยเข้าไปชื่นชมยินดีแต่มีคนกลุ่มนึงบอกว่าอายุแค่นี้ออกรถได้ไงเอาเงินมาจากไหนตอนนั้นเนี่ยเห็นอัดอั้นตันใจเหมือนกันอยากจะระบายอยากจะบอกด้วยใช่ครับก็คือจะมีบางคอมเมนต์ครับที่แบบอายุแค่นี้ทำงานอะไรหรอครับทำงานอะไรหรอครับอะไรอย่างเงี้ยคือ
จ๊อบก็บางคอมเมนต์จ๊อบก็ตอบไปนะครับอย่างไลฟ์สดอยู่ก็มีคนถามจ๊อบก็ตอบไปว่าจ๊อบทำอย่างนี้นะครับจ๊อบทำอย่างนี้อยากทำบางเด็กบางคนก็บอกว่าอยากทำได้เหมือนพี่จ๊อบมั่งจังอะไรอย่างเงี้ยครับจ๊อบก็บอกว่าคือระหว่างเรียนอยู่เนี่ยเราหาอะไรทำได้ครับแต่ว่าถ้าเอาให้ดีเนี่ยหน้าที่ของเราตอนนั้นน่ะคือเรียนก่อนอะไรเงี้ยหลักๆใช่แต่บังเอิญว่าอย่างที่บอกว่าน้องก็มีหน้าตาเป็นอาวุธแล้วล่ะอย่างที่บอกที่ลงทุนไปส่วนหนึ่งสองความกล้าและความสามารถอย่างที่บอกว่าคนเรามันไม่ได้จู่ๆปุ๊บมาทำแล้วปังแล้วประสบความสำเร็จเลยน้องเองก็เคยล้มมาเหมือนกันแต่ว่าก็สู้เพราะมีแรงบันดาลใจว่าสิ่งที่ฉันอยากได้มีอะไรบ้างอ่ะเราก็เห็นสเต็ปชีวิตของน้องแล้วแหละว่าเป็นคนที่จริงๆแล้วชีวิตก็ไม่ได้ง่ายเลยนะชีวิตก็มีการต่อสู้ฝ่าฟันแม้กระทั่งคำครหาของบางคนก็ทำได้ยังไงถึงจุดนี้แล้วอย่างที่บอกคุณแม่หลายคนก็คิดต่อว่าแล้วเข้าสู่วงการบันเทิงได้ยังไงต่อคือความใฝ่ฝันเด็กจ๊อบอะครับตอนเด็กๆเนี่ยประมาณช่วงม.3 ม.4 เนี่ยจ๊อบเคยไปเป็นเอ็กซ์ต้าคือโมเดลลิ่งไปพาจ๊อบไปเป็นเอ็กซ์ต้าที่กองพิพศเอ็กซ์ต้าคือตัวประกอบขอแต่แปลเป็นไทยๆเลยคือตัวประกอบใช่ครับเดินผ่านกล้องใช่ในเรื่องหลวงพี่แจ๊ส 4G สมัยนั้นนะครับก็ไม่นานนะใช่แต่ว่าตอนนั้นเนี่ยจ๊อบยังไม่ได้ทำหน้าที่เกาหลีครับตอนนี้ก็ความใฝ่ฝันจ๊อบเนี่ยคืออยากสมัยนั้นนะครับก็คืออยากเข้าวงการอะไรอย่างเงี้ยครับคราวนี้จ๊อบก็ทำหน้าแล้วมีวันหนึ่งก็คือจ๊อบเนี่ยมีโอกาสได้คุยกับพี่พลเนี่ยสักพักหนึ่งแล้วครับก็คุยตั้งแต่เด็กแล้วแบบจ๊อบอยากมาเล่นกองพี่พลอะไรตอนนั้นนะครับแล้วก็พอเสร็จปุ๊บจ๊อบก็ได้ทำหน้าที่เกาหลีครับแล้วก็กลับมาช่วงเดือนมีนาจ๊อบก็ไปเซ็นสัญญากับพี่พลเลยพี่พลให้ไปเซ็นครับจากเอ็กซ์ต้าในวันนั้นเอ็กซ์ต้าในวันนั้นหลวงพี่จ๊ะ 4G เราเล่นบทอะไรหรือเดินผ่านหรืออะไรเป็นแสดงใน MV ครับหลวงพี่แจ๊สตอนอยู่หน้าโบสถ์ไปโปรยทานครับอ๋อเล่น MV อยู่ด้านหลังหน้าอยู่ข้างหน้าอยู่นะครับอ๋ออยู่ด้านหน้าแต่ตอนนั้นยังไม่ได้ทำหน้าที่เกาหลีพอทำหน้าเกาหลีปุ๊บพี่โพสต์บอกว่าอ่ะเอาลองมาคุยกันลองมาเป็นนักแสดงในสังกัดเลยไหมคะฟิล์มกูรูครับอ๋อเป็นนักแสดงในสังกัดเลยภาพยนตร์เรื่องแรกที่จะจ๊อบเล่นคือเรื่องพอแต่แหกต่อไม่รอแล้วนะครับโอ้นี่ไงพิธีกรของเราก็ไปแม่สีตางก็ไปนะคะรวมไปถึงค่ะน้องหนูรัตก็ไปเล่นเรื่องนี้ด้วยนักแสดงหลายคนมากนะคะเด็กใหม่หมดเลยอ๋อนี่เพื่อนๆรุ่นเดียวกันเราจะพูดเรื่องนี้เรื่องแรกของน้องจริงๆแล้วก่อนหน้านี้น้องเข้ามาเป็นเอ็กซ์ตร้าก่อนแสดงว่าเราก็มีความฝันตั้งแต่เด็กๆแล้วก็พยายามมาเรื่อยๆพี่พจน์ก็น่าจะเห็นแววอะไรบางอย่างของน้องอ่ะจบพยายามแบบอยากได้รับโอกาสที่ตัวเองไม่เคยได้รับจ๊อบก็จะมองคิดว่าจุดไหนที่เรายังไม่ได้จุดไหนที่จะทำให้เราได้รับโอกาสเราก็แก้ไขตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องมีการแบบได้พูดคุยกับผู้ใหญ่นั่นนู่นนี่ด้วยอ่ะแต่เบรกนิดนึงแล้วกันมาดูนะคะ FC สจ๊อบมาแล้วจ้า FC สจ๊อบน้องจ๊อบน่ารักหล่อมากเลยพี่จ๊อบน้องจ๊อบพี่จ๊อบน่ารักสุดๆพี่จ๊อบส่งหัวใจแชร์รัวๆเลยจ้าว้าวสวัสดีค่ะพี่จ๊อบเอาเป็นว่าตอนนี้นะคะใครที่อยากจะมีคำถามถามอะไรจ๊อบนะก็สามารถที่จะพิมพ์แล้วก็ทักทายพูดคุยกับน้องกันได้เลยนะคะไลฟ์สดๆนะบัตรนารวมถึงทักทายสำหรับหลายๆคนที่ติดตามรับชมผ่านอีกหลากหลายช่องทางแต่เกิดอยากจะคุยกันนะคะแบบสดๆก็เข้ามาที่ Facebook Live เลยใช่ค่ะ okay. นะคะอ่ะเรามาเจาะลึกกันต่อดีกว่าหลังจากที่เข้าสู่วงการแล้วมันเป็นเหมือนที่เราวาดฝันไว้ไหมวงการบันเทิงเนี่ยจ๊อบก็รู้สึกดีใจนะครับที่ได้มาเล่นในสิ่งที่ตัวเองอยากทำตั้งแต่เด็กเลยค่ะก็ตอนนี้ก็ได้ทำแล้วครับแล้วก็ได้ไปแบบเจอรุ่นพี่ที่เป็นนักแสดงอะไรเงี้ยครับแล้วก็น้องๆที่เข้ามาใหม่ด้วยกันก็รู้สึกมันก็ไม่ได้แค่แบบว่าการแสดงอย่างเดียวครับเราก็ได้มีตาภาพเพิ่มขึ้นด้วยครับแต่จริงๆนะตอนแรกคือน้องมีความฝันแสดงว่าใจชอบไปครึ่งหนึ่งแล้วล่ะแต่ว่าพอมาได้รับโอกาสจริงๆในเรื่องของงานการแสดงเนี่ยมันยากไหมในตอนนั้นยากไหมก็ตอนเป็นตัวประกอบน่าจะไม่ยากมากแต่พอได้เล่นเป็นตัวหลักอะตัวหลักสำหรับเรื่องหลังอะหอแต๋วแตกยากไหมก็ยากไหมก็คืออาจจะเป็นจ๊อบคือจ๊อบชอบพูดแบบมองกระจกคนเดียวแล้วคือบ้าแล้วครับแล้วเด็กๆใช่ไหมคนชอบพูดแต่เขินครับแต่พอเราเนี่ยเราต้องทำสิ่งนั้นเนี่ยเราก็แบบมันก็เขินไม่ได้ใช่ไหมครับเราก็ต้องเป็นแบบ
ต้องเล่นให้ได้แสดงว่าสำหรับเรามันก็ไม่ได้ยากเกินความสามารถเพียงแต่มันอาจจะใหม่แต่ว่าอย่างนึงที่ไม่ยากเพราะว่าอย่างที่บอกอ่ะคนเราได้ทำอะไรที่รักที่ชอบอ่ะคุณแม่มันจะพยายามและน้องอ่ะพูดกับกระจกมาตั้งแต่เด็กๆแล้วมันก็แสดงสีหน้าก็ทำแล้วฉันรู้แล้วว่ามุมนี้เวลาโกรธดีใจเสียใจต้องทำยังไงกับคาแรคเตอร์ที่เราได้รับตอนนั้นได้รับคาแรคเตอร์ประมาณไหนอ่ะจบแล้วก็มีตอนที่ในเรื่องนะครับก็มีแบบชักสีหน้าความกลัวหน้าตาแบบกลัวผวาอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ค่ะแล้วเรารู้ไหมว่าระหว่างที่เล่นมีคนปลื้มปริ่มเราด้วยตอนนั้นคือน้องหนูรัตน์นั่นเองรู้ครับรู้ครับเขาแสดงอาการอะไรยังไงบ้างมีเขินหรือว่ามีแบบเข้าหาอะไรยังไงบ้างก็คือจอบว่าติดตามหนูรัตน์มานานแล้วครับตั้งแต่เฟซเก่าหนูรัตน์ยังไม่โดนเอาไปครับก็ติดตามมานานแล้วแต่ก็ไม่ได้มีโอกาสพูดคุยกันแล้วพอมาวันนั้นเนี่ยก็มีโอกาสได้ร่วมงานกันค่ะใช่ครับแล้วก็นุรัตก็คุยเล่นกันปกติครับแล้วก็เริ่มแบบคุยนู่นคุยนี่กันแล้วนุรัตถ่ายรูปกับพี่จ๊อบนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนุรัตจะเรียกจ๊อบว่าพี่จ๊อบใช่แล้วก็พี่ๆในกองถ่ายก็จะแซวกันนุรัตอะไรเงี้ยนุรัตยังง่ายอะไรเงี้ยก็จะอัพลงโซเชียลก็แบบเป็นประเด็นที่แบบคนเม้นเยอะอยู่นะครับเขาจับไปเป็นคู่จิ้นอ่ะเขาจับไปเป็นคู่จิ้นกับหนูรัตอ่ะสต๊อปหนูรัตหนูรัตสต๊อปเนี่ยพี่พศก็ตอนช่วงนั้นนี่พี่พศอัดคลิปด้วยครับที่คู่กับจ๊อบมีอยู่คลิปนึงแล้วก็แบบเล่นกันเนี้ยก็คนก็แชร์แล้วพอเขาแสดงอาการชอบเราแบบคือออกอาการมากเราเขินไหมหรือเรารู้สึกยังไงเขินไหมก็เดี๋ยวเรารู้สึกว่าคือเพื่อนกันปกติก็คือพี่น้องกันครับก็รู้สึกปกติแบบคุยเล่นกันหยอกกันอะไรเงี้ยครับทางด้านสจ๊อบเนี่ยเขาบอกว่าอ่ะหยอกกันได้แต่หนูรัตเนี่ยออกอาการเขินมากเลยนะ จำได้ไหมเราเคยคุยกินน้องหนูรัตนะน้องหนูรัตบอกเขินมากหนูชอบอยู่คนนึงคือพี่จ๊อบหนูชอบมากแล้วน้องก็ออกอาการเขินเลยนะคะออกการมากระหว่างไลฟ์โอกาสพัฒนาเป็นแฟนมีมั้ยแต่หนูรัตด้วยหนูรัตก็ดูอยู่นะดิฉันถามแทนให้ถามพี่จ๊อบเลยโอกาสพัฒนาเป็นแฟนมีมั้ยคะก็เป็นแบบนี้ดีกว่าเป็นแบบนี้ดีกว่าอาจจะแบบว่าเป็นอย่างนี้โอเคกว่าแต่งั้นก็เข้าคำถามนี้เลยไม่รู้ว่าจะกระทบกระเทือนหนูรัตหรือเปล่าตัวเราเองนะตอนนี้ดูจะเพอร์เฟกต์ไปหมดเลยคือโตก็ตัวด้วยตัวเองใช่ไหมมีธุรกิจส่วนตัวเป็นของตัวเองมีรถเป็นของตัวเองหน้าที่การงานก็ถือว่าโอเคครับแล้วผู้หญิงก็น่าจะกรี๊ดเยอะมีเจ้าของหัวใจหรือยังมีแฟนหรือยังจ้าถ้าไม่สะดวกตอบไม่ตอบได้นะเราให้สิทธิ์นั้นกับคุณไม่ก็ยังไม่มีครับยังไม่มีค่ะอาจจะมีคุยๆมั้ยตอบเลยอ่ะเออตอบเงี้ยพี่อ่ะหรือว่าจะมีคนดูอยู่หรอหรือยังไงยังหรือยังไม่มีไม่มีครับก็ไม่มีเพิ่งเสียใจมาครับโอ้เพิ่งเสียใจมาหมาดๆหนูรัตหักอกสงสัยจะต้องเป็นหนูรัตแน่เลยเออเพิ่งเสียใจมาไม่เป็นไรค่ะสาวคนไหนนะคะอยากดามใจน้องสจ๊อบนะคะสามารถส่งข้อความส่งอินบ็อกซ์ไปหาสจ๊อบได้เลยนะคะเพราะตอนนี้ค่ะ FC แฟนคลับมาเยอะมากๆนะคะขออนุญาตอ่านข้อความใน Facebook ไลฟ์เลยนะคะมีบุคคลท่านหนึ่งเขาบอกว่ายังไงคะย้ายมอทำไมวะเพื่อนตอนแรกจบเรียนหอการค้าใช่ไหมครับแล้วก็ได้ซิ่วมามงเทพใช่ไหมครับแล้วทีนี้คือที่จบซิ่วมามงเทพเนี่ยเพราะว่ามันตรงกับเรามากกว่านิเทศคือมองก็ต้องมองเทพอยู่แล้วใช่ไหมครับใช่แล้วก็รู้สึกว่าเรียนมองเทพน่าจะโอเคกว่าจัดสรรเวลาได้โอเคกว่าอ๋อเราสะดวกกว่าในเรื่องการทำงานด้วยอะไรเงี้ยเพื่อนๆชัดเจนนะคะเขาบอกว่าแฟนหนูรัตน์ดิคนนี้เห็นไหมเขายังรู้เลยว่ามันแฟนหนูรัตน์ FC สจ๊อบค่ะอุ้ยน้องจ๊อบหน้ารักจังเลยหล่อมากเลยพี่จ๊อบนี่ FC จากทางสปป.ลาวด้วยนะคะโอ้มีหลากหลาย FC เยอะมากๆเลยนะคะอ่ะต้องถามกันแบบนี้เลยค่ะว่าเรื่องหัวใจเนี่ยอ่ะโอเคเราจะไม่เจาะลึกเยอะไม่เจาะลึกสเปคดีกว่าสเปคน้องสเปคเป็นยังไงชอบยังไงสเปคเหรอครับสเปคก็เป็นหน้าตาสำคัญไหมหน้าตาสำคัญไหมจ๊อบมองว่าเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นครับแต่ว่าเรื่องนิสัยอะไรเงี้ยครับแบบเอาใจอะไรเงี้ยแบบน่ารักอะไรเงี้ยครับชอบคนเอาใจเราใช่แต่หน้าตาประมาณไหนฝรั่งไทยจีนหรือได้หมด
ได้ไหมขาวดำชอบขาวครับไม่ได้ขาวขนาดนั้นก็ได้เออแต่ให้ผิวดูขาวสูงเตี้ยยังไงบ้างเล็กๆหรือต้องเตี้ยมาจอบป่ะครับต้องเตี้ยมาจอบไม่ต้องเป็นหนูรัดได้ถ้าจะมานักแสดงล่ะในวงการบันเทิงเนี่ยเออสมมติว่าสเปคเราเลยปึ้งค่ะปึ้งใครใครอะไรน่าจะตรงกับใครชอบพี่ดิวอลิสลาพี่ดิวอลิสลาแต่พี่ดิวสูงนะใช่ครับแต่ว่าหน้าตาสไตล์สไตล์พี่ดิวอลิสลาเซ็กซี่นะคะเขาบอกแบบนี้ค่ะข้อความใน Facebook ไลฟ์นะคะ FC พิธีกรครับมี FC พิธีกรด้วยเขาบอกว่าอยากเจอพี่สจ๊อบ FC พี่สจ๊อบค่ะคำถามนี้คุณผู้ชมฝากถามมาดิฉันขออนุญาตไม่ถามเองนะคะตอบก็ได้ไม่ตอบก็ได้มี2คำถามมาแต่เป็นคำถามเดียวกันพี่จ๊อบเป็นเกย์หรือเปล่าคะน้องเป็นเกย์หรือเปล่าคะอันนี้คำถามมานะคะครับก็อันนี้จ๊อบก้าวพูดครับในความคิดของจ๊อบนะครับก็คือถามว่าเป็นไหมคือเดี๋ยวนี้ครับความรักเนี่ยมันไม่จำกัดเพศอยู่แล้วว่าคือถ้าใครเข้ามาหาจ็อบเนี่ยแล้วจ็อบโอเคกับเขาเนี่ยจ็อบก็จะยินดีกว่านั้นใช่จ็อบไม่เคยมองนะครับว่าเพศจะเป็นเพศไหนอะไรเงี้ยครับ มันอาจจะเป็นความคิดแปลกๆป่ะครับหรือว่ามีหลายคนที่เคยออกมารายการแม้กระทั่งผู้หญิงผู้ชายก็จะมีความรู้สึกว่าเอาเป็นคนที่สบายใจใช่แสดงว่าจะเป็นใครก็ได้ที่เรารู้สึกเราสบายใจใช่ความรักเป็นสิ่งสวยงามนะคะมากันต่อเลยดีกว่าเขาบอกว่าชอบพี่สจ๊อบค่ะพี่สจ๊อบน่ารักมากๆนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กันไปได้เลยค่ะผู้ชมขาที่แฟนเพจ CS8 นะคะส่งคำถามที่ผู้ชมอยากจะรู้มาถามน้องสจ๊อบได้เลยเพราะสจ๊อบเนี่ยนะคะเปิดโอกาสให้คุณถามในทุกๆเรื่องนั่นเองค่ะต่อไปกันดีกว่านะคะบทบาทที่อยากเล่นในวงการบันเทิงหรือว่าในละครในภาพยนตร์อยากเล่นบทอะไรที่เราอยากเล่นอยากเล่นบทดราม่าครับอยากใช่แล้วก็ที่จอบอยากเล่นที่สุดก็น่าจะเป็นบทดราม่าครับแสดงว่ายังไม่เคยได้ดราม่ามาก่อนหน้านี้ไม่เคยได้ดราม่าแต่คือจอบเคยไปแคสติ้งตอนช่วง2ปีที่แล้วแล้วมันเป็นบทดราม่าจอบว่าจอบถนัดกับดราม่ามากกว่าแต่พี่แต่ยังไม่ได้มีโอกาสที่จะได้เล่นก็ไม่แน่นะอนาคตพี่โพสต์อานนท์อาจจะมีดราม่าให้เราได้เล่นก็ได้แต่ถ้าถามถึงไอดอลหรือว่าต้นแบบของคนในวงการบันเทิงที่เรารู้สึกว่าเราชอบและประทับใจในตัวเขาเนี่ยมีใครบ้างไอดอลต้นแบบมีไหมในวงการในวงการจะว่าไม่มีนะครับเป็นตัวเราเองที่เราสร้างขึ้นมาดีกว่าไม่ได้มีใครเป็นเฉพาะว่าจะต้องเป็นแบบนักเดทพี่เวียไม่มีนี่คือมุมมองเขาโตเกินอายุนะแต่มันก็ชัดเจนนะคุณแม่เพราะเกิดเราไปเป็นแบบเงาตามใครมันก็ดังยากเหมือนกันเพราะเราไม่ใช่เราก็จะไปเป็นคนที่สองของคนนั้นซึ่งเขาก็มีของเขาอยู่แล้วเราก็ต้องสร้างสไตล์ใหม่ในแบบของเราขึ้นมาก็คือสไตล์ผู้ชายหวานหวานนี่แหละซึ่งในวงการผู้ชายหวานหวานก็หาไม่ค่อยเจอนะน้อยเหมือนกันนะน้อยมากที่จะเป็นสไตล์แบบแบ๊วหวานหวานอะไรหลายๆคนบอกว่าเป็นผู้ชายสไตล์หวานหวานรู้สึกยังไงบ้างคะปกติอ่ะผู้ชายเขาก็จะบอกผู้ชายเท่ๆแมนๆแต่อันนี้คือเป็นผู้ชายสไตล์หวานหวานแบ๊วๆแต่ถามว่าจบหวานร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมไม่ได้หวานนะครับจบสักเยอะอยู่นะเอาจริงเหรอเป็นคนสัตว์ด้วยหรอใช่เคยเกิดดูหน้าตาหรือการพูดจาหมดเลยตรงนี้ครับหมายถึงที่ตัวเธอที่ดูได้มาหน้าอกแล้วก็แขนคุยมันเป็นอะไรที่แบบคอนฟลิกต์กับสิ่งที่เราแบบว่าโอ้เพราะว่าเราจะมีโอกาสได้เห็นในโซเชียลของน้องเหมือนกันนะฮะมีรอยมีเป็นคนหลงไหลในการสักทำไมถึงชอบการสักอะคะคือความจริงอะจ็อบไม่ได้ตั้งใจที่จะสักนะแต่ว่าเมื่อเราก็มองมันเป็นศิลปะอย่างนึงครับก็แบบเฮ้ยมันคือศิลปะอย่างนึงนะอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนเนี้ยจะว่าก็พอแล้วเดี๋ยวมันเลยมาแล้วเวลาเราทำงานมันจะลำบากเพราะว่าเขาต้องคอยเมคอัพให้จริงจริงโอ้แต่เราก็เห็นอีกมุมนึงที่ค่อนข้างจะแตกต่างจากตัวตนข้างนอกที่เราเห็นเนาะดูแบบละมุนนีดูแบบละมุนมากมีมุมลุยลุยไหมมีครับบูบูอะไรอย่างเงี้ยมีบ้างไหมมีนะครับเป็นจ็อบว่าแต่ละวันที่แต่งตัวแต่งไม่เหมือนกันครับก็วันนึงจะสตรีทแบบแมนแมนเลยวันนี้ก็จะคีปลุคหน่อยอะไรเงี้ยครับแล้วแต่วันว่าแบบวันไหนวันสบายสบายชิลๆอะไรเงี้ยก็จะมีหลากหลายสไตล์นะแต่ว่าก็เป็นคนที่แบบแต่งตัวเก่งเลยแหละอย่างที่บอกคุณผู้ชมแต่อย่างนึงที่น้องชอบนอกเหนือจากการแสดงได้ข่าวชอบเต้นด้วย
ชอบร้องเพลงครับแล้วร้องเพลงเต้นบ้างก็เต้นก็คือเป็นเวลาที่แบบสนุกเต้นสนุกจริงเหรออย่างเช่นเต้นอะไรบ้างที่แบบคนได้เห็นทางโซเชียลเน็ตเวิร์กเมื่อก่อนก็เต้นแบบก็เต้นแบบว่าคูเปอร์เบาๆปานามาเห็นมีโอกาสได้เห็นคลิปปานามาก็เต้นปานามาด้วยใช่ครับคูเปอร์นี่คือคูเปอร์สไตล์นี่อันนี้เนี่ยเขาชมครับเป็นคลิปปานามาตอนนั้นมันฮิตนะครับใช่ฮิตมากเลยโดยเฉพาะผู้ชายเนี่ยเราจะเห็นว่าแบบเต้นกันเยอะแล้วก็ร้องเพลงจะชอบร้องเพลงมากกว่าอันนี้ปิดเลยค่ะคือเขาก็ทำได้ทุกอย่างเลยนะนี่คนละลุกกันเลยอ่ะอันนี้คือทำถ่ายในห้องนอนถ่ายที่บ้านในห้องนอนที่บ้านเลยก็แบบทำท่าอะไรอย่างเงี้ยคลิปแต่ละคลิปเขารังสรรค์นะวัยรุ่นชอบนะคลิปแบบนี้ไม่แปลกเลยทำไมถึงมีแฟนคลับมี FC สาวๆกรี๊ดเพราะเขาดูแบบสดใสน่ารักอะดูเพลินใช่ได้เรื่อยๆแต่ว่าแน่นอนมาในรายการของเราทั้งทีในเมื่อบอกว่าชอบในเรื่องของการร้องเพลงโชว์ให้เราได้ฟังนิดนึงได้ไหมเอาเพลงอะไรเพลงอะไรที่เราถนัดแล้วเพลงอะไรที่เรารู้สึกว่าร้องแล้วมันใช่เราอะเสียใจเหลือเหลืองก็ได้เสียใจเหลือเหลืองเอาเลยได้ค่ะได้ค่ะเสียใจเหลือเหลือถ้าเธอยังคงเผื่อเอาไว้ถ้าเธอยังไม่แน่ใจเก็บไว้ฉันได้หรือเปล่าครับโอ้โหไม่ธรรมดาแล้วเขาจังเลยอ่ะฉันว่านะอนาคตเขามีซิงเกิลแน่เลยเขาได้หมดได้หมดทุกอย่างเลยจะเต้นจะร้องจะแสดงได้หมดเลยแสดงว่าเราชอบและฝันมาตั้งแต่เด็กๆที่จะเข้าสู่วงการบันเทิงเลยนะตอนนี้ถือว่าทำหลายอย่างในชีวิตในวัย20เองอ่ะ20ตอนนั้นพี่มีความรู้สึกว่าก็เรียนทำอะไรเล็กๆน้อยๆแต่นี่น้องมีความรู้สึกว่าเหมือนน้องทำอะไรไปเยอะมากยังมีอะไรอีกไหมที่เรารู้สึกว่าเป็นความฝันที่อยากจะทำต่อในอนาคตความฝันเนาะครับความฝันเหมือนทำเยอะแล้วเนาะมีอีกไหมหรือตอนนี้ยังหาไม่เจอตอนนี้ก็กำลังแพลนอยู่ครับว่าจะซื้อบ้านที่กรุงเทพครับอ๋อนั่นคือความฝันในสเต็ปต่อไปจบว่าจะใช่ครับว่าจะกำลังแพลนอยู่ว่าจะเอาที่ไหนดีประมาณไหนโอ้โหแสดงว่าก็ต้องมีเงินเก็บตังค์ซื้อบ้านแหละนี่แหละขอให้ได้ในเร็ววันนะคะใช่เขาบอกว่าข้อความใน Facebook Live ของผู้ชมค่ะเพื่อนผมครับจ๊อบเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดคนหนึ่งเลยครับนะคะอันนี้บัญญาพัฒนั่นเองค่ะอ่ะข้อความมาค่ะเขาบอกว่าน้องสูงเท่าไหร่จ๊อบสูงเท่าไหร่อ่ะ169มั้งครับ น่าจะไม่รู้ว่า170หรือยังยังสูงได้อีกผู้ชายยังสูงได้อีกยืนหน่อยยืนหน่อยสูงกว่าดิฉันอ่ะน้องสูงกว่าดิฉันจ๊อบสูงกว่าพี่นะใช่ยืนจ๊อบสูงกว่าได้มั้ยแต่ดิฉันน่ะตัวใหญ่กว่าคุณผู้ชมนะคะสูง169นะคะคุณผู้ชมบอกว่าอยากเอฟกางเกงพี่เล็กซี่ค่ะได้เลยแม่เอฟนะเดี๋ยวจบรายการนะเดี๋ยวดิฉันส่งให้นะคะอยากจะรู้อะไรส่งคำถามมาพูดคุยได้นะคะตอนนี้น้องสจ๊อบนะคะอยู่ในรายการของเราค่ะส่งคำถามมาได้เลยเหลืออีกประมาณ10นาทีสุดท้ายนะคะที่คุณชมนะคะจะส่งคำถามส่งข้อความมาใกล้ชิดกับน้องได้นะคะใช่แล้วถามมาแบบนี้เลยหลังจากเข้าวงการบันเทิงแล้วเนี่ยชีวิตการเป็นเน็ตไอดอลชีวิตการเป็นเด็กใสๆเปลี่ยนไปยังไงบ้างคือจ๊อบไม่อยากให้น้องๆบอกว่าจ๊อบเป็นเน็ตไอดอลครับอยากคือจ๊อบไม่ได้ดีคือจ๊อบก็ไม่ได้เป็นแบบอย่างที่ดี 100% ครับคำว่าเน็ตไอดอลนี้ครับคำว่าเน็ตไอดอลคือมันต้องเป็นแบบอย่างให้กับทุกคนใช่ไหมครับเราก็คือเหมือนมีคนมาชื่นชอบเราแต่ว่าจ๊อบช่วงนี้สังเกตจ๊อบจะไม่ค่อยทำคลิปอะไรลงครับเพราะว่าจ๊อบอยากให้ลองเปลี่ยนมุมมองกับจ๊อบใหม่ๆใช่ครับแบบว่าลองมองจ๊อบเป็นดารานักแสดงใช่เป็นนักแสดงมากกว่าครับก็คือเอาละคลิปล่ะแฟนคลับหรือว่าคนที่ชอบชื่นชอบจ๊อบจากคลิปล่ะแล้วเขาก็รอดูคลิปนะแต่เราก็ลงครับแต่ว่าจะเป็นแบบว่าทำแบบว่าเสื้อที่คลิปที่ใส่เสื้อขาวครับที่แบบโคเวอร์แบบ
เดี๋ยวมันก็มีคนแชร์อยู่นะครับใช่เป็นโคเวอร์อะไรครับเดี๋ยวเราได้ดูกันสดๆเลยค่ะผู้ชมขาตอนนี้นะคะมีคำถามมาค่ะเดี๋ยวน้องจ๊อบจะตอบให้นะคะทำสัญญกรรมกี่ครั้งแล้วนะคะซึ่งเมื่อกี้เราก็ถามไปแล้วเดี๋ยวเราถามให้อีกรอบหนึ่งนะคะเขาบอกว่าปาก4จมูก5แล้วก็ทำวีลายกรรม1ครั้งครับวีลายกรรมนี่คือยังไงอะคะตัดกรรมครับตัดกรรมใช่แล้วก็คางสามครั้งเมื่อกี้ปาก4แล้วใช่ไหมปาก4จมูก5คางสามครั้งสามครั้งครับหูก็ไม่ต่ำกว่า2เลยเนาะแล้วก็ตาครั้งเดียวและกิมครั้งเดียวครับไม่ปิดเลยอ่ะครบถ้วนนะกระบวนความว่าใบหน้าคือการลงทุนค่ะล้านห้านะจ๊ะใช่ล้านกว่านะจ๊ะเดี๋ยวดิฉันว่าเกินดิฉันว่าเกินล้านห้าแค่มีคางเนี่ยนะคะก็หนักแล้วอ่ะราคาสูงแล้วนะคะอ่ะมีไหมคลิปนี่ครับก็จะเป็นแบบว่านี่เวลาเปิดให้ขอคุณผู้ชมดูหน่อยเป็นให้กล้องซูมให้มันเป็นคลิปเกี่ยวกับอะไรอะคะเป็นคลิปแบบว่า cover เพลงอะไรcover เพลงก็คือเป็นติ๊กตอกอะไรอย่างงี้เนาะใช่ก็จะลงเป็นประมาณนี้ครับไม่ได้เต้นเหมือนเมื่อก่อนแล้วก็เป็น cover เพลงนะคะทำไมหลายๆคนถามว่าทำไมไม่เต้นอ่ะเมื่อก่อนเต้นมันจะตายเมื่อก่อนโคเวอร์สนุกทำไมไม่ทำแล้วทำไมไม่ทำแล้วครับโตอาจจะเป็นที่จ็อบโตขึ้นแล้วมั้งถ้าให้กลับไปทำมันก็จะอายๆครับพยายามที่จะลุกให้ไปทางในเรื่องของดารานักแสดงไปในเวนั้นแล้วอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าอย่างนึงอย่างที่บอกเลยว่าหลายคนก็ยังนึกถึงภาพแบบนี้ภาพแบบนี้ไม่เคยว่านะภาพแบบนี้มันต้องมีนี่แต่จริงๆมันก็มีความน่ารักนะมีความทะเลนอะไรอย่างนี้อยู่นะดิฉันก็เห็นดารานักแสดงหลายๆคนเขาก็อยากมาทำกันแบบนี้นะจบเนี่ยมันต้องแบบนี้มันดูสนุกดูน่ารักนะก็ไม่แน่ก็ลุ้นก็เชียร์กันเข้ามาแล้วกันเนาะสำหรับใครที่อยากจะเห็นน้องนะคะมาเต้นอีกครั้งหนึ่งแต่ว่านะตอนนี้ถือว่าน้องน่าจะเป็นต้นแบบของหลายๆคนวัย20ก็ทำอะไรได้หลายต่อหลายอย่างเลยทีเดียวโดยเฉพาะเรื่องของการเก็บเงินหรือบริหารการเงินอยากจะบอกอะไรบ้างเพราะบางคนอาจจะแบบได้เงินมาหรือยังขอเงินพ่อแม่อยู่แล้วก็ใช้ไม่พอไม่เพียงอะไรอย่างเงี้ยเราจะฝากบอกอะไรบ้างเพราะเราถือว่าแบบบริหารเงินได้โอเคเลยนะคือถ้าเป็นน้องๆที่แบบว่าสามารถแบบหารายได้ได้เองแล้วเนี่ยเราก็ควรแบบจัดเงินครับว่าอย่างอันนี้ไว้ทำอะไรอะไรคือจ็อบเนี่ยพอหาเงินได้จ็อบส่งตัวเองเรียนตั้งแต่ตอนหาได้แล้วไงครับแล้วก็แบ่งไว้อันนี้คือค่ากินค่าใช้ค่าอันนี้คือเก็บอะไรเงี้ยอันนี้คือให้พ่อแม่แต่ว่าน้องๆที่แบบยังไม่ได้มีมากพอก็เอาไว้ให้ตัวเองก่อนโอ้แต่ให้พ่อแม่ก็สำคัญเหมือนกันเนาะจริงๆเอาให้พ่อแม่อะไรเงี้ยครับเป็นด้วยใช่ก็คือจัดสรรวางแผนเรื่องการเงินไม่ใช่ว่าใช้กันมั่วเฮ้ยไม่เป็นไรมีอยู่เท่านี้เดี๋ยวเอาไปซื้อนี่ก่อนแล้วก็หมดเลยแต่น้องก็จะมีเก็บไว้เป็นก้อนๆอันนี้น่าจะเผื่อใครอยากที่จะทำตามเป็นตัวอย่างใช่เพราะว่าจ็อบเคยได้มาใช้หมดอย่างเงี้ยใช่ไหมใช่หมดสมัยก่อนพี่ก็เคยเป็นแบบน้องเมื่อก่อนก็เป็นอย่างนี้นะคะแต่ตอนนี้ไม่ได้มาแล้วก็ไม่มีใช้ด้วยนะคะมีข้อความมาเขาบอกกินข้าววันละกี่มื้อจ๊อบความจริงจ๊อบเป็นคนที่ทานเยอะมากคือจ๊อบถามว่าทานเป็นมื้อไหมทานเป็นมื้อแต่คือมันเกินคำว่ามื้อครับคือทานนี้คือข้าวอ่ะที่จ๊อบทานแต่ละวันเนี่ยคือมื้อละบางทีก็สองจานอะไรเงี้ยคือเป็นคนที่ทานเยอะมากครับแต่ว่าเป็นคนเผาผลาญดีทานแล้วก็อึทานแล้วก็อึทานคือระบบเผาผลาญดีระบบขับถ่ายดีมันน้องชายจะทานยังไงก็ไม่อ้วนไม่อ้วนแล้วคิดนะว่าเราจะเฟิร์มหุ่นหรือว่าออกกำลังกายให้มันดูแบบบึกๆหน่อยจ๊อบชอบถ้าถามว่าคิดไหมจ๊อบในความคิดจ๊อบถ้ามันไม่จำเป็นจริงจ๊อบไม่คิดครับเพราะว่าชอบให้มันแบบดูเป็นเด็กๆดูตัวเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยครับเราชอบแบบนี้อยู่แล้วแต่ว่าวิธีการดูแลตัวเองถือว่าเป็นหนุ่มที่จะดูลุคนะตอนนี้เป็นหนุ่มที่แบบเจ้าสำอางเป็นหนุ่มที่ดูแลตัวเองมากมีวิธีการดูแลตัวเองยังไงในเรื่องของผิวคือจ๊อบเป็นคนที่นอนดึกครับก็จะแบบทานอาหารเสริมอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ทำทรีทเมนต์หน้าอะไรนะครับคือตรงส่วนไหนที่เรามีคือจ๊อบจะชอบส่องกระจกครับส่วนไหนที่เราจะมีจุดไหนที่บกพร่องเนี่ยจ๊อบก็จะเข้าคลินิกละอะไรเงี้ยค่อนข้างจะเป็นผู้ชายเจ้าสำอางดูแลตัวเองแล้วเรื่องสัญญกรรมเนี่ยเปิดเผยว่าทำมาหลายครั้งมีอะไรอีกไหมที่อยากจะทำตอนนี้เหรอครับตอนนี้น่าจะไม่มีแล้วไม่มีแล้วใช่เพราะหน้าพอดีแล้วนะอาจจะมีแบบฉีดโบท็อกปกติทั่วไปอะไรเงี้ยครับก็ถือว่าเป็นนวัตกรรมแต่ถ้าทำสัญญกรรมอีกฉันจะตีให้นะคะพอแล้วกำลังรอแล้วนะคะน้องน่ารักดี
ครับผมจากชนีขายรถนะคะอายุเท่าไหร่แล้วอ่ะคะสจ๊อบ20ครับปีนี้ปีนี้20นะคะอ่ะต้องบอกแบบนี้ค่ะวันนี้เราใกล้ชิดน้องสจ๊อบอย่างมากเลยนะทําให้ได้รู้ว่าตัวตนของน้องเป็นอย่างไรผู้ชายหวานหวานค่ะแต่ข้างในเนี่ยเขาอดทนเริ่มต้นต่อสู้กับชีวิตหรือว่าเริ่มเป็นนักธุรกิจเนี่ยตั้งแต่วัยอายุ10กว่าขวบเองใช่นะคะอันนี้ภูมิใจมากๆน้องสจ๊อบขาอยากจะบอกอะไรกับ FC อยากจะบอกอะไรกับแฟนคลับที่ติดตามและรักสจ๊อบมาโดยตลอดค่ะคือจอบพูดบ่อยนะคะว่าจอบพูดบ่อยครับว่าเวลาจอบไลฟ์สดอย่างเงี้ยจอบก็จะพูดบ่อยมากๆเลยว่าขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามจอบไม่ว่าจะเกิดอะไรที่แบบว่าจอบเคยทำผิดพลาดทุกคนก็ยังให้โอกาสอะไรเงี้ยครับจนมาตอนนี้จอบประสบความสำเร็จทุกคนก็ยังยินดีอยู่จอบก็ขอบคุณทุกคนครับที่ติดตามจอบแล้วก็ขอให้ติดตามจอบแบบนี้ตลอดไปขอบคุณครับนี่สำหรับช่องทางในการติดตามตอนนี้มีช่องทางไหนบ้างคะบอกได้เต็มที่เลยค่ะมี Facebook ครับแล้วก็ Instagram ครับค่ะตามที่ปรากฏตรงหน้าจอนะ S A J O B นะคะเวนวัตธนวัฒน์นะ T H A N A W A T ค่ะ IG ก็สจ๊อบเลย S A J O B อ่ะวันนี้โอ้รู้สึกว่าตัวตนของผู้ชายคนนี้ที่เราเห็นแค่ภายนอกมองคนแต่ภายนอกไม่ได้จริงมากไปกว่านั้นคือน้องมีความโตกว่าอายุน้องมีความคิดหลายอย่างแล้วก็ยังมีมุมที่เราคิดว่าเฮ้ยผู้ชายหวานๆต้องเป็นแบบนี้ปรากฏเปิดเสื้อมาปุ๊บโอ้เท่นะเท่นะมีข้อความมาส่งท้ายนะคะก็ถามว่าคนจังหวัดอะไรคะจังหวัดนครสวรรค์ค่ะจังหวัดนครสวรรค์ชัดเจนค่ะเราก็ภูมิใจนะคะในผลผลิตของจังหวัดนครสวรรค์นะคะเป็นหนุ่มแดนมังกรใช่เป็นหนุ่มแดนมังกรหนุ่มปากน้ำโพนั่นเองค่ะวันนี้รายการคนดังขอโชว์นะคะก็ขอบพระคุณนะคะน้องสจ๊อบที่มาพูดคุยกันในรายการของเราค่ะขอบคุณค่ะจริงๆแล้วคนดังคนนี้เนี่ยมากกว่าความหล่อมากกว่าความเป็นผู้ชายสายหวานแล้วคุณจะเห็นอะไรหลากหลายมุมมองของผู้ชายคนนี้เลยนะคะแต่ว่าวันพรุ่งนี้แขกรับเชิญของเราคนดังจะเป็นใครคุณผู้ชมต้องรอติดตามค่ะเพราะรายการของเราบอกเลยว่าจะเป็นร้านอาหารเด็ดๆร้านดังๆกระแสดังหรือคนดังๆเราจะเชิญมาในรายการเพราะถ้าไม่ดังจริงเราไม่เชิญมาเพราะนี่คือรายการคนดังขอโชว์แต่ว่าวันนี้เวลาหมดลงแล้วสิพี่เล็กพรุ่งนี้กระซิบบอกคุณผู้ชมนิดนึงค่ะนะคะแขกรับเชิญของเราเนี่ยเป็นเน็ตไอดอลชื่อดังนะคะดังมากๆพริตตี้พริตตี้เป็นพริตตี้เป็นพริตตี้แต่เป็นพริตตี้ที่ฉีกกฎพริตตี้ทั้งมวลเอ้าหญิงย้วยพริตตี้เงินล้านนะคะอันนี้คือเป็นคู่แข่งกับพริตตี้ทั้งประเทศเขามีหญิงแย่นี่หญิงย้วยหญิงย้วยนี่หญิงย้วยนะคะแล้วโด่งดังมากๆวันพรุ่งนี้จะมาเจาะลึกกันถึงชีวิตของพริตตี้เงินล้านคนนี้นั่นคือหญิงย้วยนั่นเองแต่น้องสจ๊อบขาสัญญาก่อนถ้าสมมุติว่าสจ๊อบโด่งดังหรือว่าไปเล่นละครรายการเชิญไปต้องมานะยินดีต้องมานะสัญญานะยินดีสัญญากับคุณผู้ชมด้วยนะคะว่าจะเป็นแฟนคลับของน้องสจ๊อบตลอดไปนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณกำลังชมแชนแนล8 Thailand ครับผม แชนแนล8 Thailand Newมากันที่งานเรื่องราวดีๆกันอีกแล้วนะคะสำหรับบริษัท6ยกทัพกรุ๊ปจำกัดผู้ประกอบธุรกิจด้านแฟรนไชส์กึ่งสำเร็จรูปโดยคุณธันสุดาสุขภูมิประธานกรรมการบริษัทที่ได้มีการจัดเปิดตัวธุรกิจแฟรนไชส์อย่างเป็นทางการสำหรับผู้ประกอบการที่กำลังมองหาธุรกิจที่มีระบบและความเสี่ยงต่ำค่ะกับแฟรนไชส์จุ้งเซ็ตขนมกุ้งย่างภายใต้แนวคิดอร่อยสนุกรักสุขภาพปราศจากผงชูรสและวัตถุกันเสียค่ะงานนี้เหมาะสำหรับผู้บริโภคทุกเพศทุกวัยและรายละเอียดจะเป็นอย่างไรไปฟังกันเลยดีกว่าค่ะตอนนี้
ี้ก็พอดีเราเปิดตัวนะคะบริษัท6ยกทับกรุ๊ปอย่างเป็นทางการนะคะแล้วก็ในโอกาสเดียวกันเนี่ยเราก็เปิดตัวแบรนด์นะคะเป็นแฟรนไชส์ชื่อว่าจุ้งเชคค่ะในวันนี้พร้อมกันด้วยค่ะจุ้งเชคเป็นลักษณะยังไงคะจุ้งเชคต้องบอกว่าเป็นแฟรนไชส์ที่เป็นรูปแบบธุรกิจที่ค่อนข้างใหม่นะคะเพราะว่าเราดีไซน์ออกมาให้คนไทยทุกคนเนี่ยสามารถทำธุรกิจได้ง่ายที่สุดความเสี่ยงต่ำที่สุดง่ายๆคือเราคิดว่าเอ๊ะวันนี้ถ้าเราเป็นผู้ประกอบการค่ะเราต้องการอะไรถ้าเราเป็นผู้บริโภคเราต้องการอะไรอย่างถ้ามองว่าโอเควันนี้เราเป็นผู้บริโภคเราก็อยากได้สินค้าที่ดีมีคุณภาพรักสุขภาพใส่ใจเหมือนที่คนในครอบครัวทำให้ทานอันนั้นคือในมุมมองของผู้บริโภคนะคะส่วนในมุมมองของผู้ประกอบการเราก็มองว่าผู้ประกอบการก็คงอยากจะได้ธุรกิจที่ความเสี่ยงต่ำที่สุดมีคนคอยดูแลมีคนคอยบริหารงานให้ทำงานง่ายที่สุดนะคะก็เลยออกมาเป็นจุ้งเชคที่มีระบบซัพพอร์ตเราเรียกว่า5 star 1 soft service ค่ะจริงๆมันจะมีโซนแกนที่ว่าอร่อยสนุกและสุขภาพอันนี้เป็นคอนเซ็ปต์หรือเปล่าได้ค่ะคอนเซ็ปต์ของจุ้งเค้กนะคะก็คืออร่อยสนุกแล้วก็รักสุขภาพนะคะแน่นอนค่ะการที่เราจะทานอาหารสักอย่างนึงนะคะเชื่อว่าทุกคนก็ต้องการความอร่อยนะคะแต่อร่อยอย่างเดียวไม่พอค่ะต้องอร่อยดีมีประโยชน์อย่างที่บอกเราใช้คําว่ารักสุขภาพกุ้งเราทุกไม้ผงเชคของเราทุกรสชาตินะคะไม่มีผงชูรสค่ะไม่มีวัตถุการเสียแล้วเราก็ตั้งใจสร้างออกมาให้มันดีที่สุดมีรสที่เฉพาะนะคะแล้วก็อร่อยเวลาที่เราทานนะคะเราสามารถทานได้หลากหลายรสชาติแล้วก็ทานกับเพื่อนมันก็จะทานด้วยอร่อยด้วยสนุกด้วยเงี้ยค่ะก็เลยทั้งหมดเนี้ยเป็นคอนเซ็ปต์อร่อยสนุกแล้วก็รักสุขภาพค่ะนี่แหละครับคือเป็นการสร้างธุรกิจให้กับคนไทยเลยใช่ครับก็คือจริงๆคอนเซ็ปต์อะครับคืออยากให้เหมือนกับทำธุรกิจแฟรนไชส์ที่เหมือนกับมันเป็นการร่วมมือกันจริงๆอะครับเหมือนกับว่าเราไม่ได้ใจแค่ขายแฟรนไชส์คือกำไรของทุกไม้อะครับมันถึงจะเป็นกำไรของบริษัทเพราะเราขายแฟรนไชส์เหมือนกับแทบไม่ได้กำไรเลยเหมือนกับเราซื้อไปซื้อของเปิดร้านเองอะครับถ้าเกิดเปิดร้านสาขาเดียวอะไรเงี้ยซื้อเองมาเปิดเองเนี่ยต้องลงทุนสูงกว่ามาซื้อแฟรนไชส์เลยเพราะนั่นคือถ้าเกิดผู้ซื้อแฟรนไชส์ไปอะครับสามารถขายกุ้งได้ถ้ามีการออเดอร์กุ้งซ้ำมันแปลว่าเขาอยู่ได้แล้วเราก็คืออยากให้เขาเนี่ยมีอาชีพจริงๆถ้าเขาอยู่ได้ถึงจะอยู่ได้เราเลยมองว่าเรามอบให้กับผู้ซื้อแฟรนไชส์อะครับได้ผลกำไรก่อนเราบริษัทถึงจะได้ตามถือว่าตอบโจทย์เลยไหมครับสำหรับคนที่ก็ตอบโจทย์เลยครับเพราะจริงๆคือสมัยนี้เรียกได้ว่าหลายๆคนมาทำธุรกิจอะครับเขาก็อยากประสบความสำเร็จได้เร็วการที่มีระบบอะครับที่ดูแลให้แบบนี้ครับมันทำให้ย่นระยะเวลาประสบความสำเร็จได้เยอะเขาอาจจะเรียนรู้ไปด้วยเราให้บริษัทซัพพอร์ตไปด้วยในวันที่เขาเก่งพอครับเขาก็สามารถดูแลแฟรนไชส์ด้วยตัวเองได้พี่นิพิวเราคะวันนี้ได้เป็นแม่ค้าด้วยค่ะวันนี้ได้มารับหน้าที่เป็นแม่ค้านะคะก็ตรงตามคอนเซ็ปต์เลยนะคะอร่อยคือทั้ง5รสเนี่ยอร่อยหมดอย่างที่นิวบอกว่าโนริสาลายเนี่ยคือก็เป็นโนริสาลายจริงๆวาซาบิก็ขึ้นจมูกจริงๆต้มยำเนี่ยถ้าได้ลองเนาะมันก็จะเหมือนกับเรากินน้ำต้มยำกุ้งจริงๆอะค่ะแล้วก็สนุกทั้งเป็นคนทำคนทำก็สนุกนะคะทำง่ายด้วยแล้วก็คนทานก็อย่างที่พี่เขาบอกว่าถ้าทานด้วยกันก็สนุกไปกับการทานแล้วก็รักสุขภาพนี้สำคัญมากเลยนะคะนิวเป็นคนนึงที่จะกินอะไรเนี่ยก็ต้องเป็นอาหารที่ค่อนข้างสุขภาพหน่อยเฮลตี้นะคะอันนี้ก็ไม่มีผงชูรสไม่มีสารกันบูดนะคะยังไงก็อยากชวนให้มันเป็นครอบครัวเดียวกับพี่6ยกทัพของเรานะคะทีมผู้บริหารของเราก็มืออาชีพทุกคนด้วยก็รับรองไม่ผิดหวังแน่ค่ะก็สำหรับจุ้งเชคค่ะก็เป็นธุรกิจแฟรนไชส์น้องใหม่นะคะแต่ทุกสิ่งที่เราทำนะคะเราทำเต็มศักยภาพนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าเป้าหมายเราใหญ่มากจริงๆค่ะเราต้องการเปิดแฟรนไชส์นะคะทั่วตลาดนัดทุกตลาดนัดทั่วประเทศไทยเลยนะคะซึ่งเฟสแรกเนี่ยเราจะเริ่มเปิดที่กรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลก่อนนะคะเราจะเริ่มที่200สาขาและแน่นอนค่ะว่าเราไม่หยุดนะคะเราทำเต็มที่นะคะสิ่งนี้ต้องบอกว่าที่เราตั้งใจทำใหญ่ขนาดนี้นะคะเพื่อเหตุผลหลักๆ2ข้อเลยนะคะข้อแรกคือเวลาที่เรารวมมือกันเนี่ยนะคะเวลาที่เราจะซื้ออะไรพูดตรงนะคะมันก็ทำให้เราได้สินค้าราคาที่ถูกลงนะคะคือทั้งตัวบริษัทเองแล้วก็ผู้ประกอบการเองนะคะได้สินค้าที่ถูกในคุณภาพที่ต้องการและมากกว่านั้นค่ะการที่เราร่วมมือกันทำมันทำให้เกิดการขับเคลื่อนประเทศนะคะอย่างที่เราได้เล่าให้ฟังแล้วก็คือมันมีการที่คือพอร่วมการทานค่ะมันมากพอค่ะสินค้าที่ดีมันจะถูกส่งกลับเข้ามาในประเทศไทยสินค้าที่ดีของไทยเยอะมากค่ะแต่ถูกส่งออกไปก่อนนะคะเรามองว่าเราจะเป็นจุดนึงค่ะที่ทำให้คนไทยเห็นให้ผู้ประกอบการส่วนอื่นๆเห็นว่าถ้าคุณมีสินค้าที่ดีคุณต้องให้คนไทยทานก่อนนะคะไม่ว่าจะเป็นสินค้าอะไรก็ตามซึ่งเราจะเริ่มต้นในจุดนี้นะคะแล้วก็อย่างพันธกิจของเราอะค่ะนอกจากการสร้างรายได้สร้างอาชีพแล้วนอกจากการเปิดโอกาสทางธุรกิจให้คนรุ่นใหม่ให้คนยุคใหม่แล้วเราต้องการทำทั้งหมดเนี่ยค่ะเพื่อสังคมด้วย
ช่อง8 Thailand News